This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์เนี่ยไม่ใช่โรคนะครับเนาะมันเป็นอารมณ์หนึ่งสมมุติว่าเดือนแรกเนี่ยเราก็จะเรียกว่าภาวะหมดแรงมันเหนื่อยเหลือเกินเนาะมันร่างกายเราไม่ไหวอยากนอนพักระยะที่2ก็คือเดือนที่2แล้วกันเดือนที่2เราเรียกว่าหมดใจตรงหมดใจนี่สำคัญนะครับมันจะเป็นจุดเปลี่ยนก็คือมันจะเริ่มมีการเปรียบเทียบภรรยาที่3เนี่ยไม่รู้จะไประบายที่ไหนไม่รู้จะหาทางออกยังไงความรู้สึกจะเป็นอย่างนี้ก็จะหมดไฟฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องนี้เชื่อว่าหลายๆคนเป็นเพราะตัวเองก็เป็นเหมือนกันนะคะก็เป็นระยะไม่ได้เป็นแบบยาวๆแต่บางคนอาจจะรู้สึกมีความรู้สึกแบบเนี้ยยาวๆก็คือเวลาที่เราหมดใจหมดไฟแล้วมันทำให้กายเราหมดแรงไปด้วยเนี่ยทำยังไงให้เรามีแรงที่จะไปต่อเพราะว่ามันหยุดไม่ได้มันจำเป็นที่จะต้องไปนะคะเราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภลักษณ์เข็มทองนักกิจกรรมบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์ป๊อปค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ป๊อปค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะแหมมาในหัวข้อโมเมนต์แบบนี้เชื่อว่าหลายคนในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยอาจจะหมดไฟหมดแรงหมดพลังไม่รู้จะไปต่อยังไงก็มีเพราะว่าอันเนี้ยขออนุญาตเป็นประสบการณ์ที่มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยเพราะว่าเวลาทำงานเนี่ยความจริงจังเรามีใช่ไหมคะเราก็ทุ่มเทเต็มที่แล้วงานก็เยอะช่วงจังหวะเยอะก็เยอะช่วงจังหวะที่อาจจะไม่เยอะแต่เราก็พยายามที่จะสร้างสรรค์รังสรรค์ผลงานแต่มันก็ไม่ได้เป็นไปได้ดั่งใจหรือว่ามันก็มีอะไรติดขัดอยู่บ่อยพอมันเป็นมากๆมากๆเข้าอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันเริ่มหมดพลังหมดแรงเริ่มรู้สึกไม่อยากไปทำงานแล้วเริ่มรู้สึกแบบเหนื่อยเริ่มรู้สึกไปทำงานแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราคิดน่ะมันก็จะแบบไม่อยากทำแล้วพูดกับใครไม่ได้ไม่แน่ใจว่ามันทำให้เราเนี่ยเกิดอาการหมดไฟในการทำงานด้วยสภาวะแบบนี้ได้หรือเปล่ามันใช่ไหมคะอาการที่เป็นสิ่งที่พูดมานะครับที่คุณสุริพรพูดมาเนี่ยคือมันตรงหมดเลย oh. นะมันเป็นความคิดสะสมครับเราเรียกว่า ความคิดลบสะสมเนาะ เพียงแต่ว่ามันจะมีระยะของมัน แต่ต้องบอกก่อนนะครับเนาะว่าไม่ใช่โรคไม่ใช่โรคใช่ภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์เนี่ยไม่ใช่โรคนะครับ เนาะมันเป็นอารมณ์หนึ่ง เป็นอารมณ์หนึ่งซึ่งมันก็จะมาเป็นอยู่3ระยะค่ะโอ้ยมี3ระยะเลยมี3ระยะเลยหมดไฟนี่สุดท้ายมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆเราแบบมาปุ๊บหมดไฟคือทีเดียวไม่ใช่ทีเดียวมันจะมาเรื่อยๆส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มสะสมประมาณทีละ1เดือนเดือนแรกก่อนเนาะสมมุติว่าเดือนแรกเนี่ยเราก็จะเรียกว่าภาวะหมดแรงหมดแรงคือมันเหนื่อยเหลือเกินเนาะมันร่างกายเราไม่ไหวอยากนอนพักอันนี้เราเรียกหมดแรงก็อาจจะผ่านไปเดือนนึงแต่ก็ต้องจำทนเนาะจำทนแบบต้องตื่นไปนู่นไปนี่ทำทั้งที่สถานการณ์โควิดเนี่ยก็ยังต้องทำเนาะ work from home ใช่ระยะที่2ก็คือเดือนที่2แล้วกันเดือนที่2เราเรียกว่าหมดใจหมดใจตรงหมดใจนี่สำคัญนะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นจุดเปลี่ยนก็คือมันจะเริ่มมีการเปรียบเทียบโดยเฉพาะนะถ้าเป็นองค์กรที่บอกว่าเนี่ยมีคะแนนมีการประเมินผลงานอย่างเงี้ยเนาะเอาและความรู้สึกของคนเราเนี่ยเริ่มเปรียบเทียบค่ะคนนี้ได้รางวัลคนนั้นเราไม่ได้รางวัลทั้งที่เราก็รู้สึกว่าเราทุ่มเทและเหนื่อยเหมือนกันใช่มันวัดกันด้วยอะไรมันมีการเปรียบเทียบจะเริ่มน้อยใจก็คือหมดใจเนาะค่ะภรรยาที่สามเนี่ยไม่รู้จะไประบายที่ไหนค่ะไม่รู้จะหาทางออกยังไงแล้วก็จะออกจากงานก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีงานที่จะต้องทำนะค่ะเราหางานยากนะครับถ้าอายุเยอะๆเนี่ยความรู้สึกจะเป็นอย่างนี้ก็จะหมดไฟอ๋อ3ระยะ3ระยะเลยแล้วก็อยู่ในช่วง3เดือนจะบอกว่าอาจารย์ป๊อปเนี่ยนะครับเป็นมาแล้วทั้ง3ระยะเลยนะอันนี้อยากจะบอกว่า ไม่อยากจะเชื่อว่าอาจารย์ป๊อปเป็น คือขออนุญาตบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ตั้งแต่รู้จักอาจารย์ป๊อปมาคือเป็นคนที่มีพลังบวกมากๆนะคะ เจอกันทีไรยิ้มตลอดหัวเราะตลอดยิ้มย้ำตลอดไม่น่าไม่เป็นไม่น่าใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าจะบอกว่าที่ตัวเองเป็นเนี่ยเพราะว่าทำงานไม่ทันเออ
ช่มันจะมีอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือเรารู้สึกว่าเราอยากทำนู่นทำนี่หมดเลยอันนี้เราถือว่าเป็นการหมดไฟในตัวเองแต่หมดไฟที่พูด3ระยะเมื่อกี้หมดไฟในองค์กรอ้าวอุ๊ยน่าสนใจมันมี2ประเด็นนะคุณสิริพรเราต้องประเมินตัวเองว่าเราหมดไฟในตัวเองมันก็จะมีเหตุอยู่3เหตุเอง1สิ่งที่เราอยากทำเนี่ยและอยากให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันทำไม่ทันเวลาเหลือน้อยอันที่2เนี่ยมันเยอะๆเข้าเหมือนกับบ้างานอะแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับมันทั้งหมดเลยเราก็รู้สึกว่าอันนี้ก็ต้องทำอันนู้นก็ต้องทำทำไม่ไหวแล้วมันจะเกิดอาการที่3ครับก็คือผัดวันประกันพรุ่งเป็นไหมฮะไว้ก่อนทำอันนี้ก่อนทำตามอารมณ์เราตามอารมณ์สุดท้ายก็คือหมดไฟในตัวเองเพราะตัวเอง แต่ว่าจะเป็นอยู่แค่เดือนนึงเท่านั้นแหละครับมันจะไม่มี3ระยะเหมือนหมดไฟในองค์กรผมก็เพิ่งผ่านมาเดือนกว่าๆนี่แหละครับอุ้ยสดๆร้อนๆเลยสดๆร้อนๆเลยแล้วก็จังหวะแบบเหมือนพรหมลิขิตเลยเนาะคุณสิริพรก็หาหัวข้อที่ตัวเองก็กำลังจะต้องเยียวยาใจตัวเองด้วยใช่ๆคือต้องบอกว่าหลายคนเป็นแล้วบางทีไม่ทันสังเกตตัวเองแต่รู้แค่ว่าอ๋อเราคงหมดแรงแหละเดี๋ยวสักพักนึงก็คงดีขึ้นหรือบางคนอาจจะหนักกว่านี้ก็เป็นไปได้แต่คืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดเหมือนกันค่ะอาจารย์ป๊อปตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่หมดไฟที่ตัวเราแต่หมดกับองค์กรใช่สองอย่างเลยใช่ไหมแต่มันต้องไปต่อเนี่ยแหละปัญหาคือพยายามพอมันหมดไฟแล้วมันไม่อยากทำอะไรจริงๆค่ะ มันก็อยากจะอยู่นิ่งๆเฉยๆมีหลายคนเป็นครับแล้วก็เท่าที่สำรวจตอนนี้นะครับไม่ใช่แค่เราสองคนนะครับที่มีประสบการณ์นี้นะครับมีประมาณทุกเจเนเรชันเลยทุกเจเนเรชันไม่ใช่วัยทำงานด้วยตอนนี้ไปที่เจน Zเอ้ยเด็กๆเนี่ยนะใช่เลยตอนนี้นะครับช่วงโควิดแล้วเขาเรียนออนไลน์เนี่ยนะครับค่ะพอผมไปสำรวจปุ๊บนะครับ 80% เลยนะครับโอ้โหตัวเลขสูงมากนะครับไม่น่าเชื่อเลยคือความรู้สึกเรารู้สึกว่าเด็กเจน Z เนี่ยเขาอยู่ในยุคที่เกิดมากับเทคโนโลยีเขาน่าจะอยู่และมีความทนทานกับเทคโนโลยีได้ปรากฏว่าไม่ใช่ไม่เลยเขาต้องการความรักความเข้าใจต้องการเพื่อนต้องการพูดคุยแบบเจอหน้าเจอตาต้องการแม้จะอยู่ห่างๆกันแต่ว่าฉันอยู่ในห้องเดียวกันอย่างเงี้ยห้องเรียนเดียวกันสิ่งที่เขาต้องการคือฉันไม่ต้องการเรียนหนังสือเพื่อเอาคะแนนฉันต้องการเรียนหนังสือตกก็ได้แต่ตกไปพร้อมเพื่อนอารมณ์นี้อารมณ์นี้เลยนะเด็กเจนแซดนะเฮ้ยเปลี่ยนกับรุ่นเราใช่ไหมว่ารุ่นเราต่างกันรุ่นเราใช่ที่ต้องแบบเฮ้ยฉันต้องทำคะแนนให้ได้นะฉันตกไม่ได้นะเฮ้ยจริงเหรออาจารย์ใช่ครับจุดตัดนะคำว่าจุดตัดหรือว่า turning point เนี่ยก็คือแต่ละเจนไม่เหมือนกันละค่ะอย่างตอนนี้เจนเราเท่าเทียบกันก็คือเจน X เนาะค่ะเจน X เข้าสู่เจน Y ต้นเนี่ยก็คือเราเริ่มกลับมาดูแลสุขภาพแล้วมันจะเริ่มแบบมันไม่ใช่แค่แบบฉันไม่อยากตื่นไปทำงานแล้วนะค่ะมันตื่นไม่ไหวจริงๆนอนไม่หลับมีไหมฮะคุณสุริพรมีไหมฮะปัญหานอนไม่หลับของ Gen X นะครับเยอะมากอะประมาณ 65% คือบางทียังงงว่านอนไม่หลับเพราะอะไรทั้งที่คาเฟอีนเราก็ไม่มีนะก่อนนอนหรือว่าก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีก็เลยงงเอ๊ะเรามันน่าจะเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรนะคะวัยเริ่มต้นวัยทองเลยก็คือถ้าตอนนี้ถ้าประมาณ40ขึ้นไปอะนะฮะเรื่องของสุขภาพการนอนเนี่ยมาเป็นอันดับ1คือ 65% 2คืออีกที่เหลือเนี่ยเราเรียกว่าสุขภาพกล้ามเนื้อนะครับสุขภาพกล้ามเนื้อใช่น่าสนใจไหมครับตอนนี้ผมเพิ่งอบรมเฉพาะทางเนี่ยกล้ามเนื้อของวัย X เนี่ย Gen X เนี่ยเทียบเท่ากับเบบี้บูมไปปลายอาจารย์จริงมาวัดกล้ามเนื้อกันนะผมลองวัดเทียบกับคุณพ่อกับคุณแม่นะคุณพ่อแม่ผมแข็งแรงกว่ารู้สึกว่าวันนี้จะมีความตกใจตลอดเวลาเลยสุริพรเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยบ้างาน Gen X นี่บ้างานแล้วก็รับงานมาปฏิเสธไม่เป็นก็จะทำนู่นทำนี่จนรู้สึกแบบผัดวันประกันพรุ่งและไม่สำเร็จสักทีเพราะทำไม่ทันแล้วเราต้องนั่งอย่างเงี้ยนั่งบางทีก็นั่งหน้าคอมนั่งอ่านหนังสือเราเป็นพวกอ่านหนังสือเก่งนะครับ Gen X เนี่ยเราเรียกนั่งนานเกินไปพอนั่งนานเกินไปกล้ามเนื้อขาเนี่ยหลังเหลิงต่างๆไม่ได้ออกแรงค่ะมีปัญหาครับจริงคราวนี้ไปอีกเจนหนึ่งเจน Y นี่หนักกว่าอีกเพราะเจน Y เนี่ยคำว่า Y คือกังวล
คิดเองคิดมากคิดแทนเยอะเลยอ้าวคนพวกชอบคิด Gen Y นะ Y ไงฮะ WHY Y ทำไมทำไมแต่ตัวเองหาทางออกไม่ได้ทำไมฉันเบื่อทำไมคนอื่นได้ดีกว่าฉันคิดอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวเหรอคะแล้วคือแต่ไม่ค่อยเจอเพื่อนฝูงคิดอยู่คนเดียวแต่พยายามหาคำตอบอยู่ใช่ไหมคะว่าทำไมพยายามหาคำตอบแต่รู้คำตอบเสร็จก็จะคิดเข้าข้างตัวเองว่าไม่หรอกไม่ใช่อย่างนั้นหรอกกล้ามเนื้อฉันแข็งแรงไม่กล้าวัดว่ากล้ามเนื้อแข็งแรงไหม คือ Gen Y เนี่ยป่วยทั้งใจและกายยิ่งกว่า Gen Xโอ้โห X ว่าจะหนักแล้วเนี่ยตอนนี้จะหนักแล้วแต่คนที่มาถึง Gen Z เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าฉันต้องเป็นที่หนึ่งฉันต้องมีเพื่อนยอมรับเนี่ยฉันไม่อยากให้ผู้ใหญ่มายุ่งกับฉันฉันอิสระมากเธออย่าบังคับฉันตารางอย่ามานิ่งๆนะค่ะเขาไม่ชอบอยู่นิ่งโอ้เครียดเหมือนกันงั้นหมดไฟในตัวเองเนี่ยจะมาอยู่ที่ Gen Z เยอะหมดไฟกับองค์กรจะอยู่ที่ Gen X และ Y เยอะงั้นผมเนี่ยออกไปทาง Gen Z นะฮะนิสัยยังไม่ค่อยก็รักองค์กรเหมือนกันแต่ถ้าองค์กรมีระเบียบวินัยเยอะเกินไปไม่ยืดหยุ่นอันเนี้ยจะลำบากคือต้องทำใจแหละว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยความเป็นเอาพูดจริงๆเลยนะว่าระบบราชการยังไงมันก็ต้องเป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบแบบนี้เท่านั้นอะไรที่มันนอกเหนือกว่านี้จะรู้สึกเหมือนเป็นแบบแปลกแยกเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นไม่เป็นอย่างจริงแต่เชื่อไหมคุณสุริพรเราไม่มีการวางแผนกำลังคนเลยและเราจะไม่เหลือคนทำงานเพราะคนทำงานจะป่วยหมด อันนี้มองให้เห็นภาพนะฮะงั้นผู้บริหารต้องฝากครับต้องฝากถึงผู้บริหารยุคใหม่รุ่นใหม่ว่าต้องปฏิวัติองค์กรได้ละนะครับโอ้โหมันก็ยากอีกค่ะอาจารย์เท่าที่มองเพราะว่าโอเครุ่นอย่าง Gen Z เราเนี่ยนะกับค่อยๆ Gen X เรา Gen X เราGen X รุ่นใหม่ Gen Z ก็จะเป็นคนละแบบคนละมุมมองความคิดแนวทางหรืออะไรพวกนี้ก็จะคนละทางอีกไปด้วยกันเหมือนจะไม่ค่อยได้ถ้าแยกจินจะไม่ได้เลยนั่นน่ะสิปัจจุบันนี้ครับเลยองค์การอนามัยโลกนะเขาบอกเลยว่าหยุดการแยกจินเอาทั้ง3เจนมา คุยช่วยเหลือกันเถอะค่ะเอาหน้ากากออกให้หมดเอาตำแหน่งหัวโขนออกให้หมดเหลือแค่ความเป็นพี่น้องกันโอ้งั้นการเปิดใจเมื่อกี้ที่คุณสุริพรเอ่ยตอนต้นว่าเราไม่รู้จะไประบายกับใครค่ะดังนั้น X Y Z มันมีคุณสมบัติคนความดีงามแตกต่างกันค่ะประสบการณ์ของเจน X อาจจะมาช่วยเจน YGen Y มองส่วนดีของ Gen X มาช่วยรุ่นลูกเขาคือ Gen Z ค่ะจะช่วยกันดีมากเลยแต่มันต้องเปิดใจให้ได้ก่อนเปิดใจต้องสร้างเวทีเปิดใจผมลองไปอยู่ประมาณ2องค์กรนะฮะค่ะแล้วเราก็วัดกันเลยเราเรียกระบบพี่เลี้ยงแต่เราเอาคลื่นสมองไปวัดนะค่ะเราวัดอยู่4ตัวครับค่ะท่านผู้ชมลองดูตัวเองก็ได้ว่าถ้าให้เต็ม10คะแนนเราให้4ตัวนี้เท่าไหร่เพราะมันสำคัญถ้า4ตัวนี้เข้มแข็งเบิร์นเอาไม่ค่อยมาแตะเราอันนี้เบิร์นเอาแตะแล้วเรียบร้อยเราพังไปแล้วอันที่หนึ่งนะอันที่หนึ่งก็คือเป็นผู้นำกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนตัวเองก่อนเปลี่ยนตัวเองก่อนผิดพลาดอะไรยอมรับผิดพลาดแล้วเปิดใจกล้าเปลี่ยนแปลงนี่คือภาวะผู้นำนำธรรมชาติเลยเนาะเราเรียกว่าภาวะผู้นำกล้าเปลี่ยนแปลงในตัวเองอันที่สองเนี่ยเราเรียกว่าเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแล้วก็เห็นอกเห็นใจตัวเองด้วยส่วนใหญ่จะลืมตัวเองลืมก็คืองั้นเท่าๆกันเราอยากช่วยคนอื่นเราก็ต้องพร้อมและช่วยคนอื่นอย่างพอดีขออนุญาตค่ะอาจารย์ข้อนี้ขออนุญาตขั้นนิดนึงคือเห็นใจคนอื่นค่ะจ้ะแล้วก็อยากจะเห็นใจตัวเองเหมือนกันแต่คนอื่นไม่ค่อยเห็นใจเราแปลกอันนี้บวกลบเราต้องกล้าถามไปตรงๆว่าทำไมโอ้โหเอานี้เนี่ยคุยได้นานเนี่ยคุยได้นานเราถึงแม้จะถามเขาไปค่ะจะอธิบายยังไงดีเนาะคือบางทีเราก็รู้สึกว่านี่คือเหตุผลเหรอดูไม่เป็นเหตุผลใช่ไหมดูไม่เป็นเหตุผลที่จะเราจะเอาแหละมันคือการช่วยเหลือเข้าใจนะแต่บางอย่างอ่ะรู้สึกว่าเขาสามารถทำด้วยตัวเองได้แต่ทำไมถึงไม่ทำไมถึงคิดว่ามาให้เราได้ช่วยเหลือ
ในขณะที่เราเนี้ยเต็มมือเลยเต็มที่เลยแล้วก็เต็มมือเราจะเอามือที่ไหนไปช่วยเขาอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่มันจะมาข้อที่3เราเรียกว่าความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นเนี่ยบางคนเข้าใจว่าเป็นแค่ความคิดไม่ใช่นะฮะค่ะเป็นทั้งความคิดและอารมณ์ผสมผสานกันเหมือนกับว่าถ้าเรามองว่างานเนี้ยเราเต็มมือละค่ะถ้าคุณจะให้เราทำงานให้คุณคุณมีตัวเลือกให้เราไหมถ้าเขาไม่มีตัวเลือกให้เราเราต้องเสนอตัวเลือกให้เขาเช่นขอเราจบงานในมือ10อย่างก่อนงานที่11คือคุณรอต้องรอนะต้องรอนะเพราะว่าเราคิดยืดหยุ่นให้ละคุณมีทางเลือกอื่นไหมถ้ารอได้ก็รอก็รอแต่ถ้ามีทางเลือกอื่นซึ่งคุณช่วยคิดเราอันนี้ดีมากอันนี้เป็นการทำงานแบบยืดหยุ่นซึ่งหลายประเทศทั่วโลกกำลังสนใจเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นการปรับตัวได้ง่ายเมื่อพอเสนอพอพูดไปอย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะมองเราอีกว่าไม่ช่วยเหลือก็ต้องบอกเหตุผลต่อทำไมพูดอย่างนี้ทำไมเราต้องมีเหตุผลเยอะขนาดนั้นเพราะมันจะมาตัวที่4ตัวที่4คือถ้าคุณบอกเราว่าไม่ช่วยเหลือคุณมีทางออกที่สร้างสรรค์ไหมคือความสร้างสรรค์งั้น4ตัวนี้นะครับเป็น4ตัวที่จะมองว่าอันตรายก็อันตรายถ้าเกิดบางทีผู้นำเพื่อนร่วมงานคนที่อยู่ในองค์กร4ตัวนี้ต่ำหมดเลยองค์กรนั้นจบนะครับองค์กรนั้นจบก็คือเบิร์นเอาท์ทั้งองค์กรจริงไหมจริงจริงจริงหรือเราจะนับได้เลยครับผมไปลองเทสอยู่2องค์กรค่ะเกณฑ์ของเราคือถ้าท่านอย่างน้อยคนในองค์กรมี4ตัวนี้แข็งแรงเนาะแข็งแกร่งหน่อยค่ะสัก 20% สมมติว่าในมี100คนองค์กรนั้นมี20คนค่ะองค์กรนี้ปรับตัวง่ายเบิร์นเอายากเนี่ยเบิร์นเอากับองค์กรใช่งั้นสมมตินะครับบังเอิญคิดลบหน่อยว่าองค์กรนั้นบังเอิญไม่ถึง 20% ค่ะและเราจะต้องอยู่ทนหรือทนอยู่ทนอยู่ต่อไปต้องแยกให้ออกว่าจะทนอยู่ยังไงให้บวกจะอยู่ทนยังไงให้บวกคุณสุริพรลองนั่งคิดสิคะว่าถ้าให้อันดับหนึ่งจะเอาอยู่ทนหรือทนอยู่อยู่ทนหรือทนอยู่อยู่ทนค่ะใช่ถ้าอยู่ทนเนี่ยแสดงว่าคิดบวกแต่ถ้าทนอยู่เนี่ยแสดงว่าคิดลบมันจะเป็นการเบิร์นเอาต่อในตัวเราอีกค่ะอีกสักหนึ่งเดือนดังนั้นที่เราคุยกันว่าเบิร์นเอาในองค์กร3เดือนบวกตัวเราอีกหนึ่งเดือนเราเฉาเลยล่ะครับโอ้นานไปนะ3 เดือนแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าถ้าใน3หรือ4เดือนนั้นไม่มีใครได้เป็นพื้นที่ให้เราได้เป็นพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงหรือว่ามาได้ระบายพูดคุยนะครับหาทางออกที่เป็นรูปธรรมนะคุณสุริพรจบเลยนั่นสิเราไม่เคยมีนโยบายส่งเสริมเนาะ HR เนาะทรัพยากรบุคคลจะต้องริเริ่มเรื่องแบบนี้ใหม่นะครับแล้วในองค์กรที่ชั้นนำของโลกเนี่ยเขาเริ่มนำ4ตัวเนี้ยไปจริงจังปฏิบัติจริงทั้งรัฐและเอกชน ทั้งรัฐและเอกชนคือแต่กำลังรู้สึกว่าหลายที่หรือแม้กระทั่งเอาแค่ที่ทำงานตัวเองละกันเพราะว่าที่อื่นเราไม่รู้ว่าเขามีรูปแบบยังไงเนาะการที่จะมาใส่ใจหรือถามไถ่ลูกน้องน้องๆพี่หรือพี่ๆหรืออะไรเงี้ยว่าเอ้ยตอนนี้เป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยมันไม่มีนะคะส่วนใหญ่อย่างมากก็คือการบ่นระบายเมามอยแล้วก็ยังวนอยู่เรื่อยๆแล้วก็ว่าไปคือมันคือสิ่งที่ต้องเจอแล้วก็มีความรู้สึกว่าบ่นไปพูดไปมันก็เท่านั้นมันก็เลยกลายเป็นสะสมอยู่ที่ตัวเราเพราะเราแก้ปัญหาไม่ได้เราหาที่ที่เป็นทางออกไม่ได้มันก็เลยค่อยๆเบิร์นตัวเองไปเรื่อยๆเลยเป็นที่มาว่าในกิจกรรมบำบัดนะครับเรามีแอปพลิเคชันตัวนึงนะครับดาวน์โหลดฟรีนะครับเขียนเลข4นะครับแล้วก็ตามด้วย voices นะครับ voices ค่ะลองดาวน์โหลดฟรีเสร็จเนี่ยมันจะมีที่ให้เราบันทึกหรือเป็นพื้นที่ที่ระบายแต่วิธีการระบายเนี่ยเราต้องวางแผนนะครับเพราะว่ามันจะส่งเสียงออกมาแล้วจะเข้ามาทางอีเมลอาจารย์ป๊อปนี่แหละครับอาจารย์ป๊อปก็จะแปลผลว่าเสียงเนี่ยคิดบวกกี่เปอร์เซ็นต์ด้วยน้ำเสียงเนี่ยนะใช่ใช่ตอนนี้เราทำไปหลายร้อยเคสแล้วนะครับก็พบว่ายิ่งเราได้ระบายออกมาเป็นเสียงของตัวเองและได้มีคนฟีดแบ็กออกไปเรายิ่งอยากจะต้องแบบพัฒนาเสียงของเรา
พราะเสียงของเราจำได้ไหมครับเราเคยบอกว่าตาของเราเป็นหน้าต่างของดวงใจเสียงของเราเป็นหน้าต่างของอารมณ์ มันบอกได้จริงๆค่ะคุณผู้ฟังยิ่งทำงานอยู่ในประเภทสื่อเสียงอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะรู้แหละว่าอ๋อคนนี้กำลังอารมณ์แบบนี้อยู่ด้วยน้ำเสียงแบบนี้ฟังจากน้ำเสียงนั่นเองอาจารย์แล้วอาจารย์ฟีดแบ็กกลับไปหาคนที่เขาทางอีเมลทางเสียงเราไปใช่ทางอีเมลแล้วก็จะบอกว่าจะแนะนำว่าถ้าตอนนี้เสียงของคุณเนี่ยมีความคิดบวกแค่ 40% แต่เราตั้งธงชัยไว้นะในการพัฒนาตัวเองนะแล้วไม่รีบด้วยใน3เดือนให้เวลา 80% ถึงจะสมองเราคือเต็มที่จริงๆในการสร้างสุขด้วยเสียงของเราโดยที่ตอนแรกคือเหมือนเพียงแค่ว่าฉันต้องการมาบ่นมาระบายมาบอกมาเล่าด้วยน้ำเสียงของฉันก็ไม่ต้องใช้จริตในการดัดเสียงใดๆ เสียงนี้แหละเสียงตัวตนของเราแต่จะต้องใส่ความคิดเข้าไปว่าตกลงจะบ่นเรื่องอะไรมีอยู่4เรื่องโอ้โหบ่นเรื่องอะไรเพราะว่าพอใส่ประเด็นเข้าไปนะครับหรือใส่ธีมเข้าไปหรือแก่นเรื่องเข้าไปมันจะทำให้เราทบทวนอารมณ์และอารมณ์เราจะยืดหยุ่นครับคุณสิริพรบางคนจะเลือกทั้ง4เรื่องเลยก็ได้มีเรื่องว่าสติคิดบวกอันที่2เป็นเรื่องของความรักความเข้าใจอันที่3เป็นเรื่องดูแลสุขภาพอันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการที่แก้ไขปัญหาให้ชีวิตของเราในเรื่องงานหรือในเรื่องการเรียนรู้อย่างเงี้ยฮะอ๋ออันนี้คือเราเลือกหัวข้อเราเลือกหัวข้อที่บันทึกเสียงได้โอ้แสดงว่ามันเอาแหละตอนนั้นกำลังคุกรุ่นอยู่ก็ต้องมันเอ้ยเอาหัวข้อไหนดีก็ใช่ จังหวะเอ๊ะเอาหัวข้อไหนดีนี่แหละมันเป็นการเตือนสติเรากลัวแต่ว่าอุ้ยหัวข้อไหนดีไม่เอาแล้วก็มีก็มีก็มีเหมือนกันแต่สุดท้ายมันก็ต้องมีทางออกเขาอาจจะไปหาที่ปรึกษาออนไลน์นู่นนี่นั่นแต่ส่วนใหญ่เป็นการบ่นและบ่นมากๆเข้าก็จะต้องไปทำจิตบำบัดจิตบำบัดไม่พอต้องกินยาคลายเครียดนึกถึงนะครับนึกตาว่าเหตุการณ์จะไปเรื่อยๆใน3เดือนคุณจะเลือกยังไงระหว่างแค่เราปรับเสียงของตัวเราปรับอารมณ์ตัวเราเองภายใน3เดือนหรือน้อยกว่านั้นกับใน3เดือนฉันระบายอยู่นั่นแหละกี่คนฉันก็บ่นให้ฟังแต่ลืมดูแลใจตัวเองคือบางคนอาจจะมองว่าการระบายออกไปอ่ะมันก็คือการได้ระบายความเครียดหรือบำบัดไปแล้วแหละหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆลึกๆแล้วไม่ใช่เลยเพราะว่ามันมีอะไรค้างอยู่เยอะแล้วก็คนที่รับฟังก็ต้องเลือกนิดนึงว่าคนรับฟังเป็นส่วนใหญ่แล้วอารมณ์เดียวกันไหมเช่นเกลียดองค์กรเหมือนกันเบิร์นเอาท์เหมือนกันอิจฉาริษยาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยฮะเราจะเจอจริตคนใกล้เคียงกับตัวเราปังแน่เลยค่ะปังปินาศเลยค่ะถูกไหมครับอ๋อใช่ใช่ดังนั้นการที่เราจะคัดเลือกพี่เลี้ยงหรือน้องเลี้ยงคนหนึ่งไม่จำกัดเรื่องอายุแล้วนะเราเอาเรื่องเจนออกนะก็คือการเปิดพื้นที่ความรักความเข้าใจกันโอ้ถ้าองค์กรไหนดูแล้วลูกน้องน่าจะมีการอาการเบิร์นเอาท์แบบนี้นะแล้วมาทำแบบนี้นะได้ใจนะได้ใจจริงมากๆโดยเฉพาะผู้นำองค์กรเนาะจริงมากๆครับแล้วเราต้องเตรียมคนเหล่านี้ให้เยอะเลยครับค่ะคือเพราะเชื่อว่าหลายคนก็ไม่พร้อมที่จะรับฟังใครหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่รู้อันนี้อาจารย์ป๊อปเคยเป็นไหมของรีเนี่ยเคยเป็นตรงที่ว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะพูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆให้คนคนหนึ่งที่เราไว้ใจเนี่ยฟังพอเขารู้เรื่องเราเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะคนนี้แหละพอมากๆเข้าเราจะรู้สึกเกรงใจสองคือเฮ้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าทำไมเราไม่แก้ปัญหาได้สักทีอ่ะคืออาจจะไม่อยากฟังแล้วเราก็จะหยุดที่จะเล่าใดๆออกไปรู้สึกเกรงใจถูกไหมใช่ใช่แต่รู้สึกคำว่าเกรงใจเนี่ยจริงๆแล้วข้างในเนาะข้างในที่เขาวัดผลทางจิตวิทยาเนี่ยเราเรียกว่าละอายใจ ละอายใจ เกรงใจละอายใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเชื่อไหมครับว่าเราอาจจะคิดว่าเขาจำไม่ได้ แต่ถ้าเราไปเจอคนที่รับฟังนะรับฟังจริงๆ อยากช่วยเหลือจริงๆเนี่ยเขาจะจำได้ค่ะแล้วบางคนก็เป็นจริตที่ช่วยเหลือคนอื่นก่อนตัวเองค่ะก็จะจำเรื่องคนอื่นดีกว่าเรื่องตัวเองดังนั้นเชื่อไหมคะว่าเขาจำได้เลยเป็นที่มาว่าทำไมมี four voices ค่ะเพราะว่าบางทีเราอัดเสียงเราเองก็ได้เราลองบ่นในมือถือเราก็ได้นะครับค่ะถ้ายังไม่ใช้แอปนี้ก็คือบ่นมือถือเรานี่แหละแล้วมาเปิดฟังค่ะเชื่อไหมคะว่าพอเราฟังปุ๊บเนี่ยเสียงเราจะรู้เลยว่าบ่นไปทำไมดังนั้นมีเทคนิคอีกอันหนึ่งคุณสุริพรว่า5 why
5วายค่ะสมมุตินะครับเราบ่นไปก่อนเราเปิดมือถือไว้โดยไม่ตั้งใจอัดก็ได้ค่ะแล้วอาจจะบ่นกับเพื่อนที่รู้ใจจริตเดียวกันก็ได้จริตต่างกันก็ได้เมามอยแล้วกันแล้วตั้งเวลาไว้แค่5นาทีอัดแค่5นาทีค่ะแล้วเบรกนะแม้ว่าอยากจะเมามอยต่อให้เบรกนะตั้งสตินะต้องใครต่อใครเตือนนะหรือตั้งเวลาไว้แล้วมาเปิดฟังที่อัดไว้เมื่อกี้ที่เราพูดไปเมื่อกี้เลยนะจากนั้นมีกระดานสักอันนึงหรือกระดาษ A4 สักอันนึงเขียนว่าทำไม5ครั้งข้อที่1ทำไมถึงพูดแบบนี้ทำไม5ทำไมและตอบดูบางทีอาจจะคำว่าทำไมอาจจะหายไปเรามาลองกันไหมครับคุณสิริพรทำไมถึงเบิร์นเอาทำไมถึงเบิร์นเอาทำไมถึงหมดไฟครับตอนนี้ทำไมถึงหมดไฟทำงานไม่ทันดูนะผมก็จะเขียนว่าคุณสิริพรก็จะเขียนเองหรือผมเขียนก็ได้คุณสิริพรทำงานไม่ทันค่ะวายที่2ผมก็จะถามว่าทำไมทำงานไม่ทันงานมันเยอะค่ะโอเคผมก็จะเขียนในนั้นว่างานมันเยอะวายที่3คือทำไมงานมันเยอะล่ะนั่นสิไม่รู้ลองดูไม่รู้ถูกไหมไม่รู้ทำไมมันเยอะทำไมไม่รู้นะก็เขียนว่าไม่รู้อ๋อตอบไปได้อย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะใช่ตอบไปตามที่เราตอบมาเลยครับอันที่4ผมจะถามว่าทำไมไม่รู้ล่ะไปไม่ได้แล้วอ่ะลองดูลองดูทำไมถึงไม่รู้อีกอ่ะก็เขียนว่าไม่รู้และไปอันสุดท้ายละทำไมไม่รู้นั่นสิงั้นพอเราดูคำตอบเราก็แสดงว่าเราจะบ่นต่อไหมหรือเราจะทำให้เรารู้เห็นไหมฮะเนอะแสดงว่าในจังหวะเวลาที่เราใช้ในการบ่นเราน่าจะเอาเวลานั้นไปทำให้เรารู้ว่าทำไมเราถึงงานเยอะทำไมเราถึงรับงานเหล่านั้นทั้งที่ไม่พร้อมและทำไมถึงเกิดหมดไฟขึ้นมาเริ่มรู้ตัวเองแล้ว เริ่มชวนครับชวนเป็นเทคนิค 5Y ซึ่งใช้ได้ดีมากนะครับนั่นสิถึงยังว่าอยู่ว่าเอ๊ะแรกๆมันก็ดูเหมือนจะมีอะไรพอท้ายๆเริ่มไม่ เราจะ เจอคำตอบเองถูกไหมฮะอาจจะหายเบิร์นเอาไปด้วยตัวเองโดยแบบงงๆก็ได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเวลาสูงสุดที่หายเนี่ยมีคนทำได้นะครับ1สัปดาห์ก็มีหรอที่ตั้งไว้3เดือนเนี่ยมันแค่ตามทฤษฎีค่ะอาจจะยืดหยุ่นได้อะลบไปว่าไปเริ่มคิดเริ่มทำกันได้ครับผมว่าน่าสนใจมากจริงๆอะรายละเอียดที่อาจารย์ได้โน้ตมาให้ก่อนหน้านี้เยอะมากนะคะแต่ว่าเท่าที่เวลาอำนวยแต่ว่าได้แนวคิดแล้วครับ5วายจะไปใช้เลยกับทุกๆอย่างแล้วตอนนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ป๊อปค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ฟังก็หมดเวลาแล้วนะคะก็พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast คุณรู้หรือไม่ขนมปังที่เราระวังเรื่องคาร์โบไฮเดรตแต่กลับแฝงไปด้วยโซเดียมที่สูงมากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาบอกให้รู้ครับจริงๆแล้วในกลุ่มของอาหารที่มีโซเดียมแฝงนี่ต้องใช้คำว่ามันแฝงเนาะกลุ่มแรกเลยก็คือพวกเบเกอรี่ขนมปังอาจารย์คนตกกระจายไอ้ขนมปังทำไมเรากินอยู่มันมีโซเดียมแฝงอยู่เหรอจากข้อมูลสำรวจนะครับตัวเลขโซเดียมปริมาณโซเดียมในขนมปังเนี่ยมีตั้งแต่100จนถึง400กว่ากับ500มิลลิกรัมเลยปริมาณโซเดียมที่แฝงซึ่งวันนึงนะครับคุณรีวันนึงเนี่ยเราแนะนำเลยว่าปริมาณโซเดียมที่เราควรได้รับในแต่ละวันเนี่ยไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะจำไว้ในใจถูกต้องครับ 2,000 มิลลิกรัมจำไว้ในใจหรือว่าต่อวันต่อวันนะแล้วเราก็ต้องมาดูวันนึงเราไม่ได้กินแค่เกลือน้ำปลาเรารู้แล้วไอ้เกลือน้ำปลาเครื่องปรุงรสพวกเนี้ยมีโซเดียมอยู่เพราะมันเค็มแต่ไอ้อันอื่นๆรายการอาหารอื่นๆที่มันแฝงอยู่เนี่ยเราอาจจะไม่รู้อย่างที่เราคิดไม่ถึงว่าเอ้ยขนมปังมันมีด้วยเหรอพวกเบเกอรี่มันมีด้วยเหรอเพราะว่ามันไปแฝงอยู่ในองค์ประกอบของผงฟูผงฟูเนี่ยมันมีส่วนประกอบของเบกกิ้งโซดาเนาะมีส่วนประกอบของโซเดียมไบคาร์บอเนตอยู่ด้วยโซเดียมโซเดียมไบคาร์บอเนตเห็นไหมครับมีคำว่าโซเดียมอยู่ค่ะแล้วมันก็มีแฝงอยู่ตรงนั้นด้วยที่ทำให้มีโอกาสที่ทำให้เราอะได้รับปริมาณโซเดียมเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยฉะนั้นแล้วฉลากโภชนาการแต่ละยี่ห้อก็จะมีต่างกันนะครับบางยี่ห้อแผ่นนึงก็100นึง
ก็มี100มิลลิกรัม200มิลลิกรัม300มิลลิกรัมแล้ววันหนึ่งกินกี่แผ่นไม่ได้1แผ่นแน่ๆถูกต้องครับผมแล้วมันก็จะแฝงอยู่โดยที่เราได้รับโดยไม่รู้ตัวขนมปังเป็นอะไรที่ไม่เคยอ่านฉลากโภชนาการเลยเอาจริงๆเพราะเรามองแต่เรื่องของคาร์โบไฮเดรตถูกไหมครับเวลาเรากินขนมปังก็อุ๊ยคาร์โบไฮเดรตจะเกินนะวันหนึ่งคาร์โบไฮเดรตที่เรากินเนี่ยควรจะจำกัดยิ่งคนยิ่งอ้วนหรือเป็นเบาหวานเขาก็จะจำกัดคาร์โบไฮเดรตที่กินจำกัดคาร์บแล้วขนมปัง1แผ่นเนี่ยให้คาร์โบไฮเดรตเนี่ยประมาณ15กรัมหรือ1คาร์บเขาก็จะดูแล้วไอ้ขนมปัง1แผ่นเท่ากับข้าวสวย1ทัพพีแต่ว่าลืมไปดูองค์ประกอบของโซเดียมด้วยโดยเฉพาะคนที่ความดันโลหิตสูงต้องพึงระวังเนาะเพราะว่าไม่งั้นโซเดียมเข้าไปเยอะๆเนี่ยไตเองก็ต้องทำงานหนักนะในการที่จะขับโซเดียมออกไปแล้วความดันก็ขึ้นพวกเนี้ยมันก็แฝงอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัว This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.